สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการถักด้วยบล็อกไม้นะคะวันนี้เราจะเริ่มขึ้นปมก่อนนะคะที่ไปด้านบนเสร็จแล้วก็ดึงขึ้นนะคะกระลุกหลังจากนั้นก็เอาไปคล้องหลักแรกนะคะดึงนิดนึงแล้วก็ใหม่ไปข้างล่างปลายใหม่ไปข้างล่างทีนี้เราก็จะเริ่มถักลายเพลธรรมดานะคะพันไหมพรมนะคะหลักที่สองหลักฟันปลาขึ้นข้างบนลงล่างขึ้นบนลงล่างอย่างนี้นะคะส่วนนี้เป็นหลักสุดท้ายนะคะหลักสุดท้ายพันไหมแล้วก็พันขึ้นข้างบนลงล่างพันขึ้นลงล่างขึ้นลงล่างขึ้นลงล่างเสร็จหลังจากนั้นแค่อันนี้เป็นแถวแรกนะคะกดใหม่นิดนึงตัดลงไปข้างล่างนะคะนะคะกันจากนั้นเราก็เริ่มถักแถวต่อไปนะคะพันเหมือนเดิมนะคะหลักแรกแล้วก็ลงปันปลาหลับปันปลาขึ้นกลับนะคะถักกลับกลับนะคะจะมีไหมอยู่สองเส้นเส้นเกี่ยวนะคะใช้ตะขอเกี่ยวเส้นข้างล่างนะคะขึ้นไปข้างบนข้ามเส้นข้างบนนะคะวางไว้ข้างบนให้มองตรงหลักเลยนะคะตรงนี้ก็เส้นเดียวกันเส้นเดียวกันนะคะต่อไปก็ทับเดินนะคะย้อนกลับลงล่างหลักมันปลาซ้ำๆกันนะคะเกี่ยวกันต้นใหม่จนได้ขนาดความยาวที่ตัวเองต้องการนะค่ะเมื่อเราได้ชิ้นงานที่เราต้องการแล้ว
เราก็จะจบงานด้วยวิธีการใช้เข็มโครเชต์นะคะดึงนี่นะคะแล้วก็นี่นะคะขึ้นมา3ห่วงแล้วก็ดึงห่วงที่3นะคะลอดมาเห็นไหมคะลอดมาแล้วก็จะเหลือห่วงเดียวนะคะแล้วก็นับใหม่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนมาถึงห่วงสุดท้ายนะคะก็ดึงออกจากบล็อกไม้ได้เลยนะคะเหลือ2ห่วงละแล้วก็ปิดงานแค่นี้นะคะจบแล้วแล้วก็ดึงใหม่ปุ๊บนะคะส่วนอีกด้านที่เป็นด้านเริ่มต้นนะคะไหมปลายไหมจะอยู่ฝั่งนี้นะคะอันนี้จะดึงรูดแล้วจะดึงรูดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มนะคะทั้งหมด3ห่วงดึงมันนี่เลยนะคะนิโคคะแป๊บหนึ่งลูกแป๊บหนึ่งถ้าเสร็จแล้วลูกจ้า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 แป๊บหนึ่งลูกแป๊บหนึ่งโอเคนะคะอันนี้อีกนิดนึงนะคะอันนี้บอกสุดท้ายแล้วครับลูกค้าแป๊บนึงลูกโอเคนะคะเดี๋ยวปุ๊บเสร็จอันนี้โอเคเสร็จแล้วนะคะค่ะก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถึงจะเล็กกว่าละโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ